ดอนเขียนจดหมายถึงแม่ก่อนระเบิดกระสุนสังหารตัวเองการเมืองยังโกลาหลสมัครโวยอย่ากดดันกันให้มากส่วนสมบูรณ์ระหงเผยพบชาติชายไม่ใช่จัดตั้งรัฐบาลใหม่ต่อไปนี้เชิญพบกับสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลสุพรัตน์บุญนำเอกชัยนพจินดาและทีมข่าว74สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยครับในช่วงข่าวภาคค่ำช่อง7ในช่วงนี้เราไปพบกับคุณกิ่งทองแก้วแท้นะครับกับรายงานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์ข่าวภาคเหนือเชิญคุณกิ่งทองเลยครับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ก็ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ